วันนี้หลายคนคงได้เห็นเพจดังออกมาแฉคลิปนะคะคลิปที่ว่าเป็นชาวบ้านไปติดตามทวงเงินค่าหวยใต้ดินค่ะหลังจากที่ถูกหวยใต้ดินมูลค่าเกือบ 700,000 บาทแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นค่ะก็คือคนที่เป็นเจ้ามือเนี่ยมีตำแหน่งเป็นถึงเมียรองผู้กำกับค่ะแล้วชาวบ้านบอกว่าพอถูกแล้วจะไปเก็บตังค์ปรากฏว่าถูกเทไม่ยอมจ่ายเงินนะคะหนำซ้ำยังถูกลูกชายนายตำรวจรายนี้ท้าค่ะบอกว่าไปฟ้องเอาเลยหลายคนเห็นคลิปนะคะโดยเพจดังที่ชื่อว่าอีซอขยี้ข่าวเป็นการโพสต์คลิปภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการเจรจากันอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะเรื่องราวที่เขาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของค่าหวยใต้ดินคือไปแทงกับเจ้ามือซึ่งเป็นภรรยานายตำรวจใหญ่ตามข่าวเขาบอกว่ายศพันตำรวจโทนะคะโดยที่มีนายตำรวจอีกคนนึงเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะหาข้อยุติในคลิปเนี่ยมีการเปิดเผยให้เห็นถึงการโต้เถียงกันค่ะก็จะมีกลุ่มที่เดินทางมาทวงมีหลักฐานการซื้อทางไลน์ว่าซื้อมาแล้วถูกพอถูกก็ต้องจ่ายเงินได้เงินรวมประมาณ 655,000 บาทขณะที่อีกฝั่งนึงเป็นลูกชายของนายตำรวจค่ะก็ออกมาท้าทายนะคะบอกว่าไปฟ้องเอาเงินค่าหวยที่ถูกร่วม 700,000 บาทเนี่ยถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเองล่าสุดค่ะชาวเน็ตที่เข้าไปชมคลิปนี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็พูดถึงความเป็นไปได้ค่ะว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ภรรยาตั้งตัวเป็นเจ้ามือรับแทงหวยเถื่อนที่ผิดกฎหมายซะเองแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นตำรวจสังกัดสภ.ไหนในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบางก็ว่าถ้าทำผิดต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกับประชาชนนะสำหรับผู้ที่ทำการลักลอบขายหวยนั้นก็จะมีความผิดตามกฎหมายในความผิดฐานผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรืออุบายหลอกล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้เล่นการพนันผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเรื่องนี้คงต้องรอดูต่อไปนะคะว่าแม้จะเป็นภรรยาของตำรวจชั้นผู้ใหญ่เองถ้าทำผิดจริงเป็นเจ้ามือหวยจริงๆคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นภรรยาของคนมีตำแหน่งขนาดนี้เธอจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่านะคะพูดถึงหวยค่ะก็ต้องนึกถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคมทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้คะเพราะว่าล่าสุดมีปัญหาแล้วค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีการโพสต์ภาพว่ามีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่พิมพ์เลขไม่ตรงกับช่องล่าสุดสำนักงานกองสลากออกมายืนยันนะคะว่าที่เหตุนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ประชาชนที่ซื้อลอตเตอรี่ล็อตนี้ไปไม่ต้องกังวลใจถ้าคุณถูกรางวัลคุณนำลอตเตอรี่ใบนี้มาขึ้นเงินได้ทันทีค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงค่ะเรื่องของสลากงวดวันที่16ธันวาคม2564งวดที่47ชุดที่9จำนวน40ฉบับปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพที่ขึ้นหน้าจอข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการพิมพ์ค่ะก็เลยทำให้ตัวเลขที่พิมพ์มันไม่ตรงกับช่องที่กำหนดเอาไว้แต่กองสลากยืนยันนะคะว่าไม่ส่งผลต่อการตรวจรางวัลหรือการขึ้นเงินรางวัลหากประชาชนถูกรางวัลสามารถนำลอตเตอรี่ฉบับนี้ไปขึ้นเงินได้ตามปกตินะคะส่วนเรื่องของการตรวจสอบว่าเป็นสลากปลอมหรือไม่นั้นเบื้องต้นค่ะคือนอกเหนือจากตัวเลขสะท้อนแสงที่ป้องกันการถ่ายเอกสารแอนตี้ก๊อปปี้แล้วก็ยังตรวจได้จากองค์ประกอบอื่นนะคะอย่างเช่นการตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไปของสลากก็คือความหนาความบางของกระดาษไปดูรูปภาพที่อยู่บนสลากไปดูขนาดตัวเลขแล้วไปดูความชัดเจนของภาพรวมถึงคุณลักษณะพิเศษค่ะคือต้องสังเกตว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์สลากเขาจะมีลายน้ำอยู่ในเนื้อกระดาษนะคะเมื่อนำไปส่องกับแสงไฟหรือแสงสว่างจะต้องเห็นลายน้ำรูปนกวายุพักค่ะแล้วถ้าเกิดนำไปส่องกับแสงไฟสีม่วงหรือว่าแสง UV เนี่ยนะคะจะต้องเห็นเป็นเส้นไหมแล้วก็ลายเส้นพาดผ่านตัวเลขซึ่งมีลักษณะเรืองแสงและเส้นก็ต้องมีความต่อเนื่องกันด้วยนะคะหรือต้องตรวจสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด2มิติก็ต้องปรากฏข้อมูลตรงกันกับเลขบนสลากค่ะนี่ก็มีวิธีการตรวจสอบอย่างชัดเจนแต่ยืนยันว่าเป็นสลากแท้ๆเนี่ยถ้าถูกรางวัลขึ้นเงินได้ทันทีค่ะ